ดีแฟนมวยท่านนะครับเดี๋ยวรอกรรมการครบยกเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะชูมือตอนนี้ราคายังดูเบียดกันนะครับเพราะว่าคู่นี้ชกได้สูสีมากเลยนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนนะฮะชูไหนก็ได้นะตอนนี้ราคาเบียดกันคู่นี้สู้กันได้ดูเดือดมากนะให้ฝ่ายแดงนะครับนำโทน MC77 นะชนะน้องคุกสอเว่นแก้วไปได้นะคู่นี้นี่ชกกันได้ดูเดือดมากนะทางด้านน้องคุกนะก็เด้งต่อยหมัด นะยก3นี่ก็พลิกกลับมาเป็นต่อนะยก4นำโทนก็ได้แข้งนะพลิกกลับมาเป็นต่อยก5นี่ออกมาชิงดันกันนะเข้ามาชิงดำแต่ท้ายน้ำโทนก็รับได้สวยฮะวางแข้งสวยฮะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันนะเป็นครับลูกพี่มองเกมยังไงตอนนี้มุมมองครบยกที่มองว่าเป็นไงครับเบียดครับผมเบียดยกห้าไปลองกันนะครับยกห้าไปลองมีผลไหมคิดว่าลูกล้มต้นไอตอนยกห้านี่มีผลไหมครับเราไม่ได้ปลายยกน่าจะมีผลแต่ก็เบียดจริงนะคู่นี้เนาะผลงานน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็ถือว่าดีอยู่ครับนะถือว่าดีเลยนะชกได้แบบนี้เนาะครับมองว่าจุดไหนมั้งครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีไหมวันนี้ต้องมีเยอะเยอะอยู่กันเนาะเยอะอยู่ครับแก้มือได้ไหมครับคู่นี้ชกกันสนุกแบบนี้ครับพี่ได้ครับได้น้ำหนักเดิมเลยเนาะหรือว่าน้ำหนักไหนดีน้ำหนักเดิมน้ำหนักเดิมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคุยกับน้องช่างดีกว่าเป็นไงบ้างครับน้องครับขอโทษผู้คนด้วยครับโอ้ชกดีมากเลยจมูกโดนอะไรครับน้องโดนศอกครับโดนศอกยกไหนยก4แล้วโดนยก4รู้สึกครับตอนนั้นหายใจออกมั้ยครับหายใจออกครับหายใจออกมีผลกับทีมการชกมั้ยครับไม่มีครับไม่มีนะไปเต็มที่เลยครับครบยกนี่เราคิดว่าเราชนะมั้ยน่าชนะครับคิดว่าเราก็ไม่เสียเปรียบเหมือนเนาะจริงแต่ว่าพอตัดสินวันแล้วก็ว่ากันไปตามเกมคล่องใจมั้ยอ่ะแบบเนี้ยคล่องใจครับเพราะเราก็ขยันนะเราได้ลูกขยันลูกพยายามอยากจะแก้มือมั้ยอยากขอโอกาสจากแล้วถ้าเสียโบ๊ทดูอยู่อยากจะบอกอะไรเสียโบ๊ทครับอยากจะแก้มือน้ำหนักนี้ก็ได้ครับครับผมพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องขอโทษแฟนมวยด้วยครับที่ตามเชียร์เป็นเอฟซีของผมผมทำที่นี่แล้วครับครับผมเป็นกำลังใจให้ครับน้องสู้ๆครับผมน้องลุกครับผมลุกก็เป็นกำลังใจให้กับทางน้องฟุกนะวันนี้ทำไม่สำเร็จนะเพราะว่าคู่นี้นี่โชว์กันได้เบียดมากนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนำโทนะแล้วจะมีอัดฉีดนะบนล็อกเห็นได้ยินเนี่ยให้ 50,000 นะตอนยก3ได้แล้วออกโยนสบายใจแล้วแล้วก็มาให้กำลังใจนะแต่ว่าผู้ชนะน่าจะมาเดี๋ยวรอทางด้านนำโทนสักครู่นะครับเราไปรอข้างในกันดีกว่าเ
นำโทนจะไม่มาครับมีแต่นำซับภาพนะครับผมไปครับนำซับศูนย์กีฬาห้วยพึ่งไปนี้ไปเนี่ยเข้าไปฉีดด้วยออกเป็นรองด้วยปันใจผมนำโทนจานได้ทีเด็ดตัวเดียวเลยวันนี้แต่มาแล้วครับโอ้โหสามเป็นรองยกสี่ครับผมน่าจะทำได้ใช่ไหมเราไม่ได้อะไรยังไงบ้างก็ได้ลูกเดินเข่าเดินเข่ายกสี่แล้วยกห้าไปถอยทำไมหรือว่ามันได้มาเยอะแล้วยกห้ากะว่าจะเดินครึ่งยกครับแต่เขาไปพลาดล้มก็เลยถอยเลยครับอ๋อก็คือเห็นเขาล้มครับผมก็เลยมั่นใจมั่นใจไม่ต้องเข้าก็ได้นะใช่ไหมแล้วหมดยกสุดท้ายนี่มั่นใจไหมมั่นใจครับฮะมั่นใจครับมั่นใจว่าเราได้อะไรบ้างก็ได้ลูกตักแข้งลูกกัดน้อยครับอ๋อลูกเข่าด้วยเนาะครับผมโอ้โหวันนี้แบบคิ้วเขียนนะใช่เทวดาหมดทั้งห้าราคาเลยหมดทั้งห้าเลยถ้าเป็นราคาก็อยู่ที่น้ำเงินเหมือนเลยเนาะใช่อยู่ที่น้ำเงินแต่ว่ากรรมการเขาไม่ได้ดูราคานะใช่กรรมการเขาดูอาวุธนะแล้วเราเขาเห็นเราก็คือเขาเห็นเราชนะเขาก็กรรมการก็เลยให้ชนะนะก็นำโทนตอนนี้ชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟติดแล้วเหรอคุณชกบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสเขาขอแก้มือใหม่นะให้เขาแก้มือไหมให้ครับนะก็อยู่ที่โปรโมเตอร์นะแต่วันนี้ชกสนุกมากนะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสุรินทร์ครับนี่จังหวัดสุรินทร์อายุเท่าไหร่นะอายุ21วันนี้มีใครเชียร์บ้างเหรอมีเยอะมีตัวพ่อลูกน้องเขาพ่อมาด้วยไหนเนี่ยพ่อน้องว่าหลานเลยพ่อเป็นไงบ้างวันนี้พ่อครับไปตามแผนที่วางไว้ครับโอ้นะตามแผนว่าปลายยก3ยก4ให้เดินยก5ก็ต้องเดินไม่งั้นน่ะสู้เขาไม่ได้กระดูกใช่ยังรองเขาอยู่อ๋อกระดูกไปรองอยู่ใช่โอ้พ่อถ้าเกิดใครเป็นโรคหัวใจหนึ่งใจไวครับฮะเอาคือว่าต้องเดินให้สุดเลยฝากนายคนร้องเลยนะบอกเลยครับบอกเลยฝากนำโทนก็นะครับว่าเต็มที่แล้วเต็มที่ว่าเด็กคนนี้อยู่ในวินัยดีครับครับเรียนที่ไหนครับเรียนครับเรียนที่ไหนราชภัฏสุรินทร์ครับโอ้เรียนปริญญาตรีด้วยเรียนคณะคณะครูศาสตร์ครับที่ไหนที่3ครับโอ้จบมาเป็นครูสิครับผมจบเป็นครูไหมก็อยากอยู่โอ้โหนี่ครูโทนนะเอาล่ะครับผมชกมวยไปด้วยเรียนไปด้วยนะรับความก้าวหน้านะครับผมอ่ะนำโทนฝากเป็นมวยหน่อยก็ฝากชาวมวยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไปครับก็เต็มที่ทุกไฟครับผมครับผมอ่ะครับนี่คือนำโทนนะครับผมนี่คือนำโทนนะฮะเต็มที่ทุกไฟนะครับผมน้ำทองวันนี้ได้ฉีดเท่าไหร่60,000ครับ60,000นะฮะโอเคนะครับถ่ายรูปนะทีมงานวันนี้ก็จำชัยสำเร็จนะครับชนะ2ไฟติดนะก็ได้รับฉีดไป60,000 บาทนะฮะก็เดี๋ยวแอดมินขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศหลังเกมคู่3นะฮะวันนี้ขอจบบรรยากาศหลังเกมคู่2ก่อนนะครับ